เรามาดูเรื่องปัญหาราคาสินค้าแพงนี่มาล่าสุดไข่ไก่ที่ประกาศทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยประกาศขึ้นพระไซส์นะค่ะนะฮะที่เป็นหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาทแล้วจะมีผลตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการซื้อขายไข่ไก่แต่ละที่กันหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีการแบ่งขายไม่ยกแผงแล้วนะไม่ยกแผงแล้วใช่ไหมคะมีอย่างตลาดสี่มุมเมืองตรงอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าวันนี้ที่ขายอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันยังเป็นราคาเดิมอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นไข่ไก่ของล็อตเดิมใช่ของสัปดาห์ก่อนแต่พอขายหมดล็อตนี้ปุ๊บก็ต้องปรับขึ้นแน่นอนตามที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศขึ้นนะฮะราคาไข่ไก่ราคาใหม่เนี่ยจะปรับขึ้นทันทีประมาณแผงละ6บาททุกเบอร์นะครับก็ตกฟองละประมาณ20สตางค์ประมาณนั้นใช่ๆ อย่างไข่ไก่เบอร์0เนี่ยจะอยู่ประมาณ120ถึง125บาทซึ่งคนกินเนี่ยคนผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าราคาไข่ไก่ขึ้นไม่หยุดเคยกินไข่เบอร์0ต้องเปลี่ยนมากินเป็นเบอร์3แทนเพราะว่ามันเล็กลงก็เหลือฟองเล็กนิดนึงจะได้ถูกลงแต่ก็บอกว่าปัญหามันคือว่าลูกหลานเขาก็ได้กินน้อยไงคือเด็กเนี่ยไข่โปรตีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของจำเป็นเพราะฉะนั้นวอนรัฐช่วยแก้ปัญหากันหน่อยนะฮะส่วนตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองเลี้ยงไก่เหมือนกันประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อเนื้อสัตว์ไข่ไก่ก็บางตาครับอย่างพ่อค้าคุณกฤษดาบอกว่าที่ถนนเรืองวุฒิเนี่ยอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะเขาบอกว่าไข่ไก่จากฟาร์มที่ตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพก่อนจะนำมาขายให้กับประชาชนในเขตตัวเมืองตอนนี้ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาก็เหมือนกันเพราะว่ายังคงเป็นล็อตเก่าที่ยังขายไม่หมดนะฮะปกติตอนนี้เนี่ยเขาขายได้วันละประมาณ 50-70 แผงต่อวันนะแต่ถ้าปรับเป็นราคาใหม่ลูกค้าเขาเชื่อว่าต้องหายไปบางส่วนแน่นอนนะฮะแล้วก็จะไม่ซื้อแบบยกระบะเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วอย่างเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไข่อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักของก๋วยเตี๋ยวเขานะฮะเป็นเจ้าดังของฉะเชิงเทราเมนูเรียกว่า 90% น่ะมันต้องใช้ไข่ไก่ใช่ค่ะนะฮะเครื่องเคียงต่างๆก็ต้องใช้นะฮะหลังจากนี้พอประกาศขึ้นราคาร้านเขาบอกได้รับผลกระทบแน่นอนฟังแม่ค้าหน่อยนะจริงๆมันก็ขึ้นราคามาทุกอย่างนะไม่ใช่แค่ไข่หรอกมันก็ขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไข่เนี่ยคือล่าสุดตอนแรกก็ยังประคองอยู่ยังประคองคือยังแบกรับต้นทุนมาสักระยะนึงแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวตามเศรษฐกิจภาวะที่มันแพงขึ้นอะไรๆมันก็สูงขึ้นก็จะต้องปรับราคาขึ้น5บาท8บาท7บาทในแต่ละเมนูแต่ว่าเป็นบางเฉพาะเมนูเท่านั้นนะคะที่ปรับเราก็ต้องปรับตามสภาวะเศรษฐกิจนะคะ